สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอริสติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดว่าสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยค่ะวันนี้เราลงกันวันที่1มกราคมเลยเนาะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีแล้วก็คลิปนี้เป็นการดูภาพรวมความรักนะคะทั้ง12ราศีนั่นเองประจำเดือนด้วยนะคะดูแบบรายเดือนก็คือมกราคมนี้นะคะต้องบอกว่าการดูความรักของอลิสเนี่ยอลิสจะดูภาพรวมองค์รวมในเดือนนั้นนะคะดังนั้นค่ะการฟังเนี่ยอลิสอยากคุณติดตามอลิสเรื่อยๆนะคะเราจะมาทุกแบบทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเพราะว่าถ้าเหตุที่เรารู้วันนี้แล้วเราไม่ทำอะไรที่มันไปในเชิงที่รบนะคะเราก็จะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างแบบแฮปปี้มีความรักได้แบบสนุกสนานไปนะคะจะโสดก็ต้องโสดกรุบๆโสดแบบสวยๆนะใครที่มีความรักก็ต้องหวานต้องแหววกันไปนะใครดูช่องอลิสเนี่ยต้องมีความสุขทุกๆคนเลยนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นของชาวราศีพิจิกนั่นเองนะสำหรับชาวราศีพิจิกของอลิสเนี่ยเกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะอลิสใช้วันเดือนปีเกิดแบบไทยเนาะดังนั้นใครดูแบบลัคนาราศีใครดูแบบตะวันตกหรือตะวันออกค่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นใครแบบราศีไหนก็เลือกฟังราศีนั้นนะไม่ซีเรียสเลยแล้วอลิสอยากให้คุณลองเปิดใจลองรับฟังดูว่ามีอะไรเป็นคำเตือนมีอะไรแนะนำไปบ้างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับโฟรับฟังแล้วก็รับชมแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยแฮปปี้กับชีวิตได้อ่ะมาเริ่มกันวันนี้ใช้ในตัวของเซ็กชวลเมจิกด้วยดังนั้นอาจจะมีภาพวุ่นวายอันนี้จะให้ดูแป๊บหนึ่งใครอยากดูพอสเอาแล้วกันนะจ๊ะอ่ะเริ่มต้นที่คนโสดก่อนคนโสดของลิสเนี่ยก็คือโสดแบบสนิทเลยหรือโสดแบบแอบชอบนะคะแต่ถ้าใครที่มีตัวละครแต่ไม่ได้ชัดเจนสักทีคุยกันมานานแล้วยังไม่ได้เป็นแฟนลองฟังทั้งโสดและคนมีคู่แล้วดูว่าคุณอะตรงกับอันไหนนะคะมาเริ่มกันสำหรับคนโสดสิ่งแรกในเรื่องของความคิดก่อนความคิดของคนโสดพิจิกคนโสดดูเหมือนโสดไม่จริงคืออลิสรู้สึกว่าต่อให้คุณบอกว่าคุณอยู่คนเดียวคุณไม่มีอลิสคิดว่าเดือนนี้คุณมีตัวละครในใจนะคะบางคนเป็นคนเก่าบางคนเป็นคนใหม่บางคนเป็นคนที่เพิ่งเจอบางคนก็เจอในเดือนนี้มันเกิดในเรื่องของความรู้สึกว่าเราอยากมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆแต่เราก็เหมือนถามตัวเองว่ามันต้องการแบบไหนอ่ะมันยังมีในเรื่องของแบบความไม่แน่นอนในใจว่าจะมีจริงๆไหมจะมีแฟนจะมีความรักแล้วดีหรือเปล่าคือก็ยังมีความกลัวความเกรงนะแต่ในส่วนเนี้ยเราก็ต้องบอกตรงๆว่าบางครั้งความคิดของคุณมันอาจจะหวือหวาไปมันอาจจะแบบฟุ้งเกินไปจนทำให้คุณได้เจอความรักที่ยากเดือนนี้เราก็เลยไม่อยากคุณยากนะคะแต่ก็ไม่ต้องง่ายเกินไปง่ายแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพอสวยๆพอหอมปากหอมคออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องง่ายลงนะคะใครที่รู้สึกว่าไม่มีสมดุลเนี่ยปรับสมดุลความคิดของตัวเองใหม่นะเพราะความรักพิจิกเดือนเนี้ยความคิดเราคิดว่าคุณแฮปปี้นะคุณแฮปปี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนอ่ะคุณมีคนชอบหรือไม่มีคนชอบคุณก็แฮปปี้เดือนนี้มันเหมือนอ่ะอาจจะรักตัวเองรักครอบครัวคล้ายๆตุนเหมือนกันนะเพราะว่าอิทธิพลคุณอ่ะอยู่ใกล้เดือนกันใช่ไหมมันก็เป็นในอิทธิพลของเดือนพฤศจิกายนเหมือนกันอ่ะเราก็บอกตรงว่าตอนนี้รักครอบครัวรักคนใกล้ชิดรักคนเทคแคร์เราอะไรใครดีมาดีกลับเอางี้ดีกว่านะพิจิกก็เลยจะอยู่กับบริวารของตัวเองเนี่ยเป็นหลักนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะสำหรับคนโสดพิจิกเองเราต้องบอกว่ามีคนมาอ้อยนะแต่ยังไม่ได้คิดอะไรจริงจังใครเข้ามาดูดีๆเลยเดือนนี้ยังไม่ได้เอาอะไรคุณจริงแต่จะมาหาผลประโยชน์อะไรจากคุณหรือเปล่าเบาๆหน่อยนะคะเบาๆอย่าเพิ่งถลำลึกคุยไปก่อนถ้าเขาเข้ามาในเดือนนี้นะสำหรับใครที่เข้ามาในเดือนนี้ให้คุณดูไปจนถึงเดือนมีนาหรือเมษาดูยาวขนาดนั้นเลยนะคะแล้วถ้าเขายังอยู่นะแปลว่าเขาไม่ได้เอาผลประโยชน์แล้วแต่ถ้าคุณตัดสินแค่เดือนนี้ว่าเฮ้ยเรารักเลยเรานี่เลยคุณอาจจะผิดหวังกับสิ่งที่คุณตัดสินใจก็ได้หรือบางคนค่ะเป็นเรื่องของคนเก่ารักครั้งเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาวนเวียนนะแต่อาจจะไม่ใช่กลับกันมาคืนดีอะไรคิดว่าเป็นการวนเวียนเป็นการพูดคุยบางคนอาจจะเป็นคู่รักที่นานแล้วนะคะห่างกันมานานแล้วมาเจอกันใหม่เหมือนอารมณ์เจอเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยค่ะพฤศจิกก็จะได้เจอแบบนั้นเหมือนกันนะคะสำหรับชาวพิจิกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะเกิดหรือไม่เกิดก็เป็นไปได้ทั้งหมดดังนั้นเรามองว่าถ้ามันเกิดเนี่ยให้เราทำตัวอย่างไรถ้ามันไม่เกิดเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนาะแต่ถ้าเจอแล้วอย่างที่บอกใจ
ดีๆอย่าถลำลึกเพราะปัญหาการถลำลึกของพิจิกค่ะเวลาที่ใครที่รักใครแล้วนะพิจิกคือทุ่มทั้งตัวคือยอมเป็นทาสของเขาได้ฉันยอมเป็นทาสแล้วเดือนนี้คุณอาจจะไปเป็นทาสใครสักคนอย่างที่คนที่คุณแอบชอบคุณแอบชอบใครรักใครแล้วคุณก็ให้ไปหมดอ่ะบางทีอ่ะเขาไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้เราอาจจะต้องฟาดแรงนิดนึงพิจิกอย่าคิดไปเองอย่าเข้าข้างตัวเองแล้วพยายามแบบดึงตัวเองขึ้นมาให้มีค่ามากขึ้นนะคะอยู่แบบเชิดๆอยู่แบบสวยๆได้คุณอย่าตกไปเป็นทาสความรักหรือคารมหรือคำพูดของใครนะคะอันนี้ไพ่ปัญหาเนาะไพ่ตำแหน่งปัญหาแต่ถ้าใครบอกว่าอลิสเราสตรองอยู่แล้วดีค่ะอลิสอยากให้พิจิกสตรองมากๆเดือนนี้ไม่อยากให้เชื่อฟังในนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของความรักนะมันเป็นปัญหาของชาวพิจิกเองด้วยซ้ำนะคะกับเรื่องของแบบตัวเราความรู้สึกเราอะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาดูว่าคำแนะนำของไพ่นี่ไงรักซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะก็มีเหมือนกันความสับสนความไม่แน่นอนบางทีอาจจะไปรักคนมีเจ้าของหรือบางทีคนที่มีเจ้าของมาหาผลประโยชน์อะไรจากคุณหรือมองคุณเป็นตัวเลือกก็เป็นไปได้ดังนั้นคนโสดอยู่คนเดียวได้อยู่ไปก่อนถ้าอยากคุยอยากเล่นเอากลุ่มไปเลยค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณสตรองแล้วคุณแข็งแล้วคุณไม่ถลำลึกแน่นอนคุณมีความรักของคุณเลยอลิสไม่ห้ามนะคะแต่ถ้าวันไหนเสียใจกลับมาหาอลิสได้นะคะมาคุยกับอลิสได้มาคอมเมนต์นะคะหรือใครอยากดูส่วนตัวไปที่อินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยเดี๋ยวอลิสทิ้งเป็นตัวทั้งเบอร์โทรบางไลน์แล้วตอนนี้กำลังเซตไลน์ใหม่ละกันเดี๋ยวอลิสจะลงเป็นส่วนตัวให้แต่ว่าอันเนี้ยค่ะคือใครอยากที่จะรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะดำเนินไปได้อย่างแบบแฮปปี้อลิสอยากให้คุณเคลียร์กับตัวเองก่อนเนาะก่อนที่จะดูไพ่ดูดวงหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องแบบว่าดูใจตัวเองให้ชัดเจนเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวของคนโสดนะคนโสดไปแล้วก็เป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนด้วยทีนี้เราเข้าสู่โหมดของคนคู่กันบ้างคนมีคู่สถานะไม่ชัดเจนก็มาดูด้วยนะคะเพราะว่าคุณมีตัวละครมันเป็นเรื่องราวของคน2คนมันก็จะเป็นอิทธิพลของไพ่ชุดนี้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ในเดือนมกราคมค่ะความสัมพันธ์เดือนนี้ต้องบอกว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกันอลิสมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะให้เกียรติกันนะคะโอ้โหกล้องสั่นเลยให้เกียรติกันเคารพกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีการแบบว่าล้ำเส้นเขาเรียกว่าให้เกียรตินะไม่ล้ำเส้นอะไรประมาณนี้เป็นความสัมพันธ์ที่บางทีถ้าดูดีๆมันก็ดีไปเลยแต่ถ้ามันมากไปก็กลายเป็นตึงนะคะเกิดการที่แบบห่างกันไม่เทคแคร์กันแล้วก็พิจิกเองก็รู้สึกว่าถ้าไม่เทคแคร์ก็ไม่เลยนะแต่อย่างที่ลิบบอกว่าพื้นฐานของชาวพิจิกเนี่ยถ้ารักแล้วรักทุ่มเทให้บูชาเป็นทาสได้แต่เมื่อไหร่ที่เข้าสู่หมดจำศีลพิจิกเองรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบยังไงอ่ะไม่ได้อยากที่จะดูแลเทคแคร์เขาจำศีลนะก็ไม่เอาอะไรดื้อเลยเหมือนกันดังนั้นดูตัวเองดีๆพิจิกของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะมันอาจจะตรงกับคุณสดๆหรือมันอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อันนี้เลยต้องพูดองค์รวมไว้สำหรับชาวพิจิกนะคะอันนั้นคือเรื่องราวของความสัมพันธ์โดยรวมแต่ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะโอ้โหภาพวุ่นวายมากพิจิกกับคนรักเนี่ยเราต้องบอกว่าคือเล่นทายาดูไพ่แล้วก็เล่นทายาเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการแบบด้วยความที่ให้เกียรติกันมันเลยเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันเดือนนี้พิจิกที่คบกันมานานอาจจะมองเรื่องราวของความมั่นคงนะคะเรื่องของชีวิตคู่อะไรประมาณนี้แบบคบมานานแล้วตั้งใจอยากจะแต่งแต่ติดโควิดติดนู่นติดนี่แล้วไม่ได้เนี่ยเดือนนี้อาจจะมีการพูดคุยหรือเกริ่นขึ้นมานะเกริ่นขึ้นมาบางคนอาจจะจริงจังเลยก็ได้แต่ต้องบอกเลยว่ามีการเกริ่นเรื่องของความมั่นคงแต่ถ้าใครคบกันมาแล้วมั่นคงแล้วแต่งงานแล้วหรือเป็นแฟนกันแบบจริงๆจังๆเนี่ยเดือนนี้เราบอกเลยว่ามีความหวือหวามีความแบบสนุกกับความรักแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะยอมที่จะลองอะไรแปลกใหม่ดีกว่านะพูดง่ายๆก็คือแปลกใหม่ขึ้นแต่ปัญหาละการอลิสขอเตือนให้กับชาวพิจิกนะสำหรับปัญหาเดือนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเอาแต่ใจละกันถ้าเราเห็นว่าคุณเองก็เทคแคร์คุณก็ยอมเป็นทาสแต่ว่าเวลาคุณติดไงที่อลิสบอกนะคุณจำศีลคุณติดอย่างเงี้ยนั่นแหละมันคือการเอาแต่ใจของคุณบางทีอ่ะเขาอาจจะตีความว่าคุณเอาแต่ใจบางทีคุณแบบเห็นแก่ตัวเขามองคุณเห็นแก่ตัวได้เลยนะถ้ามันมากเกินไปดังนั้นจัดบาลานซ์ความพอดีนิดนึงอย่าให้มันมากเกินไปมันจะเกิดการเห็นแก่ตัวขึ้นมานะแล้วอาจนะอันนี้ต้องพูดจริงว่าไพ่ชุดนี้มันเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ถูกไหมมันอาจจะเด้งมาที่คุณหรือมันอาจจะไปเด้งที่คนรักก็ได้ดังนั้นเนี่ยใครสักคนนี่แหละเห็นแก่ตัวแล้วเอาแต่ใจในเดือนนี้แต่มันเป็นปัญหาที่จะต้องก้าวข้ามไปให้ได้เพราะว่าถ้าใครอยากจะรักให้มั่นคงหรือรักกันนานๆเนี่ยคุณต้องเอาชนะข้อนี้ไปให้ได้ข้อเสียข้อนี้ถ้าคุณคิดว่าแบบเฮ้ยดวงมันแย่แล้วไปโทษดวงอะไรเนี่ย
ตีนะไม่ได้เรารู้สึกว่าคุณต้องเหนือดวงคุณต้องเคลียร์ทุกอย่างถ้ามันบอกว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนั้นไม่ดีอย่าทำนะคะอย่าไปแอคชั่นอะไรตามในสิ่งที่คำพูดลมปากอันนี้เป็นแค่คนนอกอันนี้ไม่สามารถที่จะตัดสินอะไรคุณได้อยู่แล้วฟังไปแก้ไขไม่ต้องแม่นอะไรที่ร้ายไม่อยากแม่นพูดแค่นี้นะคะแต่คำแนะนำขอทิ้งไว้ให้ละกันเป็นคำอวยพรด้วยแล้วก็ไพ่เนี่ยต้องบอกว่าคนมีคู่นะก็จะต้องเติมความหวานหอมหวานนี่ไงอย่างที่บอกว่าเทคแคร์เอาใจใส่เนี่ยให้มีความพอดีด้วยแล้วก็คล้ายๆกับราศีตุลความสมดุลนะคะตุลกับพิจิกเนี่ยจะมีความคล้ายกันแล้วก็ดูมาวินกันทั้งคู่ในเรื่องราวของความรักนะคะตุลอาจจะเป็นความรักที่1ในเดือนนี้พิจิกเนี่ยแหละอาจจะเป็นที่2นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นพยายามเติมความหวานเติมความรู้สึกดีๆให้กันและกันอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะมันแค่การอ่านไพ่แค่ใน1เดือนดังนั้นเนี่ยมัน1เดือนผ่านไปทุกอย่างมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วแม้แต่ความรู้สึกคุณยังเปลี่ยนได้ทุกวินาทีมันจะไปอะไรกับดวงด้วยที่มันจะเปลี่ยนได้ตามการกระทำของคุณและความคิดของคุณเมื่อไหร่ที่คุณอยู่เหนือได้คุณจะดำเนินได้อย่างแบบแฮปปี้คุณจะคุมความรักได้เลยแล้วคุณก็จะแฮปปี้จริงๆนะคะใครที่รู้สึกว่าคุมไม่ได้เคลียร์ไม่ได้มาดูกับอลิสได้นะคะอลิสสามารถที่จะช่วยนะคะแนะนำหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณละกันยังไงก็ฝากกดติดตามแฟนเพจนะคะหรือ Subscribe ช่องไว้มีพิกการให้คุณเล่นมากมายนะคะเข้าไปชมเข้าไปดูเรื่องหากันได้และคลิปนี้ถ้าแฮปปี้หรือมีความสุขหรือชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบาย